ก็เป็นงานเมอร์สครับผมอัลเทอร์เรปี้ซีโนมินอนครับก็เป็นการโชว์นวัตกรรมแล้วก็เชิญทดลองครบ6เท่าไหร่นะ 2.6 ล้านทรีทเมนต์ของอัลเทอร่าครับผมครับผมก็ผมกับพี่มิวก็เหมือนเป็นแบบลูกค้าตัวจริงอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ต้องยินดีกับทางเมอร์สมากๆเลยครับผมงานนี้ก็จัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับวันนี้มีมิวตูนพรุ่งนี้ก็มีนนทนนท์มาวันมะรืนเป็นน้องเพชรเซลมาครับใช่ครับผมแล้วก็จัดที่สยามครับผมก็ถ้าใครแวะเวียนมาแถวนี้ก็สามารถแวะมาทำคอนเทนต์อะไรกันก็ได้เพราะว่ามีจุดถ่ายรูปมีเขาเรียกว่ากิจกรรมต่างๆอยู่เต็มไปหมดเลยครับครับมันดีอย่างไรบ้างนวัตกรรมนี้ดียังไงบ้างครับนวัตกรรมนี้ดียังไงโอ้โหต้องบอกเลยว่าอย่างแรกที่ช่วยคือเรื่องการจอนคลอยครับซึ่งถ้าเราขยับมัสเซิลหน้ามากๆเนี่ยหรือว่าพออายุเพิ่มมากขึ้นผิวหน้าเราจะหย่อนคลายไปตามวัยไอ้ตัวนี้ก็จะทำให้มันสามารถกลับมาเข้ารูปได้ครับตัวนี้มีความแม่นยำสูงมากครับผมก็เป็นเครื่องที่สามารถเห็นเลยว่าชั้นผิวหนังของเราเป็นยังไงแล้วเขาจะคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญเขาจะได้ยิงถูกว่าแบบชั้นสแมชของเราอยู่ลึกเท่าไหร่อะไรเงี้ยฉะนั้นตัวนี้จะเป็นการยกกระชับที่เห็นผลเรียกได้ว่าเกือบที่สุดแล้วในตลาดครับอันนี้ก็คือถูกใจของเราสองคนเลยใช่ไหมถูกใจแน่นอนก็ใช้งานเป็นประจำใช่ครับก็ความเวลาความมั่นใจอะไรด้วยครับผมจะช่วยที่ดีเนาะครับผมฝากใครที่สนใจอะไรยังไงก็สำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถมาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ที่ตรงลานข้างสยามสแควร์เลยก็จัด3วันวันนี้วันแรกครับผมก็อีก2วันด้วยกันครับผมเป็นงานแรกที่ออกคู่กันทุกวันด้วยใช่เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นครับทำไมตุงเมื่อกี้บนเวทีพูดเก่งมากเลยก็คงความตื่นเต้นไว้ไงครับแต่ว่าอุ่นใจอยู่แล้วพี่มิวเขาพูดเก่งเขาเอาอยู่ประเดิมก็เป็นคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีด้วยครับก็หลังจากที่เราไปเที่ยวกันมาพักผ่อนกันมาทางตอนสงกรานต์ครับผมก็รู้สึกว่าหลังจากที่ผ่านมาก็ได้ไปพบปะครอบครัวแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะห่างหายจากการที่มาอีเวนต์แล้วก็รู้สึกว่าอ่ะกลับมาหลังสงกรานต์มีงานคู่กันเลยก็น่ารักดีครับแต่จริงๆก็เปิดงานคู่กันเรื่อยๆก็ผมก็คือจริงๆพี่เมลเขาทำงานบันเทิงเป็นหลักเลยใช่ไหมครับเราก็จะแบบมีบางทริปหรืออะไรที่เราช่วยแบบแอสซิสต์ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อได้ช่วยหยิบจับอะไรใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นงานพวกถ่ายแบบครับเป็นถ่ายพวกแฟชั่นที่ไปคู่กันครับงานคู่มีเยอะไหมคะที่ติดต่อมาเยอะมีแฟนมีตติ้งด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ตอบตกลงว่าจะอะไรยังไงดีครับผมเพราะว่าเหมือนตอนนี้ทางน้องเขาก็จะค่อนข้างไปทางทำธุรกิจแล้วก็ไม่งั้นเดี๋ยวแม่เขาจะด่าผมว่าชวนตุนจะพักงานในวงการคือเอาเป็นว่าเหมือนคือตัวเรื่องบริหารเวลามาทำงานวงการอ่ะตุนยังทำได้ไม่ดีครับทีเนี้ยเราก็แบบมีภาระที่ต้องทำงานกับที่บ้านเยอะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าโหสำคัญในการทำโครงการอะไรเงี้ยก็เลยเลือกบอกว่าถ้าบริหารเวลาได้เราจะรับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนก็เฟดลงซีรีส์ก็ยังไม่พร้อมจะรับเลยเพราะว่าคือซีรีส์ติดต่อกันมาเยอะมากแล้วผมก็บอกว่าเราไม่สามารถบริหารให้ไปถ่ายได้ในขณะที่ทำงานประจำด้วยครับเราก็ยังเอาแบบว่าธุรกิจข้างนอกเป็นหลักก่อนคือทำที่บ้านเป็นหลักเลยครับเขาได้ตังค์เยอะให้เขาทำเถอะจริงๆแค่นั้นแหละเยอะมากเขาทำมาเยอะเลยแล้วเราอยากเห็นเลยก็เดี๋ยวดูแบบเรื่องความเขาเรียกความเหมาะสมอะไรอย่างนี้ครับกับเรื่องการบริหารของตัวเองนี่แหละการบริหารเวลาว่าสามารถทำได้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ถ้าเล่นคู่กันก็ที่ติดต่อมาเป็นเล่นคู่กันเยอะมากเลยครับผมแต่แค่กำเนิดคู่จิ้นคู่ใหม่เป็นมิวตูนก็เรียกว่าเป็นเรียกคู่จิ้นหรือเปล่าเอ้ยคู่จิ้นนะคู่จิ้นเลยลูกค้าหรือคู่จิ้นผมไม่ได้เรียกว่าเราเทคสองได้ไหมเหมือนไม่ได้พูดคู่จิ้นอย่างไรเป็นคู่อื่นบ้างไหมคู่อะไรจะไม่ทันแล้วตอนนี้ช็อตเป็นอะไรก็ได้พอโตแล้วปล่อยจอยคู่ปล่อยจอยจะได้เขียนคู่เป็นอะไรก็ได้เพราะหลายคนก็รอคำตอบเป็นคู่ที่พัฒนาความสัมพันธ์ชาร์ทเป็นพันเลยมันยาวไปไม่ยาวไปไม่เป็นเป็นคู่คนรู้ใจเออสั้นละกำลังเป็นคนรู้ใจกำลังดีใช่ไหมเป็นพันเนอร์เป็นพันเนอร์ที่ดีต้องเรียกว่ามิวตุนหรือว่าตุนมิวหรือว่าจะไม่จบ Any terms ครับได้ Any terms Anything จริงๆตอนนี้คือรอระยะเวลาหรือรออะไรเอ่ยที่แบบจะทำจำกัดความที่แบบชัดเจนเรื่องความละเอียดของความสัมพันธ์ใช่ไหมครับฐานะอะไรอย่างเงี้ยอากาศมันร้อนใช่ไม่หลังมันจะร้อนเริ่มร้อนเลยอ่ะเริ่มร้อนก็คิดว่าเหมือน
าเรียกว่าก็อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละคืออะไรอะไรก็ได้ไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าคบกันแบบไหนครับผิดหรือเปล่าไม่ต้องหาคำคำได้มาเพื่ออธิบายไม่เขียนยากก็พาร์ทเนอร์ค่ะเป็นพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์กันแล้วกันเป็นพาร์ทเนอร์ที่น่ารักเคยเห็นสัมภาษณ์พี่มิวก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะกลับมาไม่เคยดูสัมภาษณ์ก็ถ้าวันไหนที่แบบมีไม่ได้เรียนหนักเกินไปก็เห็นครับก็จะแบบแล้วเวลาที่เขาพูดถึงความรักพูดถึงแฟนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงอ่ะก็ปล่อยจอยครับก็ผมแบบว่าเชื่อเลยแบบคือพี่มิวเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขารู้ว่าเขาอยากพูดอะไรเขาก็แบบว่าmanage ได้อยู่แล้วครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราให้เขารับการตัดสินใจแต่แบบว่ามันมีอารมณ์แบบเขินไหมไม่หยอดหวานมันเป็นฟิลแบบว่าเขินเอ้ยเขินเอ้ยเขินเอ้ยโชว์คุยกันเขินกว่านี้อีกไหมแล้วก็พูดให้เขาถามอีกแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกนี่แล้วทั้งสองคนใครเหมือนประสบการณ์ตอนนี้พี่มิวเขินไหมอ๋อเหรอมิวเขินไหมนิดนึงไม่แต่ก่อนอันนี้มิวเวลาสามคนเดียวจะแบบดูอันนี้คนนี้เหรอดูต่อเขาเรียกว่าคือเรื่องเก็บอาการวันนี้เก็บไม่ดูเก็บอาการเก็บอาการดูคลิปลูกเราวันนี้เดี๋ยวดูไม่คู่เขาพี่เขาบอกเป็นผู้ใหญ่ไงแอคแอสกับผู้ใหญ่ไปเขากลับมานี่ขอรับงานผมแล้วครับต้องตุนเรื่องครอบครัวเรื่องครอบครัวถามตุนค่ะว่าแบบว่าพอกลับมารับงานอะไรคือครอบครัวก็ให้อิสระในการตัดสินใจอยู่แล้วนะครับก็ตั้งแต่เรื่องที่จะตัดสินใจไปเรียนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเชื่อว่าตุนเลือกได้หมดตุนแบบว่าเขาเชื่อใจแล้วก็อย่างเรื่องที่เรียนไปเรียนมาแล้วใช้ความรู้กลับมาทำงานเนี่ยอันนี้คือสำคัญมากกว่าผมก็รู้สึกว่าต้อง manage กับสิ่งนี้ที่จะเป็น growth ในอนาคตของเราไปด้วยฉะนั้นผมก็ให้ความสำคัญกับว่าเป้าหมายระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะ shifting มาทำหลายๆอย่างซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราได้รับโอกาสหลายๆทางมาเราก็ควรจะคว้าไว้อะไรเงี้ยคุณที่บ้านก็ไม่ติดเหมือนกันครับแปลว่าที่บ้านค่อนข้างเคารพการตัดสินใจตั้งแต่เด็กชายครับดีทุกเรื่องไหมทุกเรื่องครับทุกเรื่อง support ครับที่บ้าน supportเวลาที่มิวไปเที่ยวกับที่บ้านไปกินข้าวกับที่บ้านคุณพ่อเขาก็อยากรู้ว่าแบบโอ้ระดับที่มิวเขาทำงานอะไรแบบบ้างอะไรเงี้ยก็จะถามว่าเป็นห่วงพักผ่อนพอไม่ลูกอะไรเงี้ยแล้วก็ครับประมาณนี้ครับแม่เรารู้สึกเกรงไหมคะแบบเจอครอบครัวคุณเราเป็นยังไงบ้างอ๋อผมอ่ะเรื่องไปเจอครอบครัวครับก็รู้สึกว่าเหมือนก่อนช่วงเวลาที่ได้มาเรียกว่าไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าไปทานข้าวอะไรด้วยกันเหมือนเราทำความรู้จักกับทางครอบครัวเขามาสักระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าความเกรงก็ลดน้อยลงมาเรื่อยๆเกรงไหมคะเวลาเจอตอนที่เจอพ่อแม่เจอครอบครัวเขาถ้าครั้งแรกอะเกรงแต่ว่าไปเรื่อยๆคือต้องบอกว่าครอบครัวเขาน่ารักมากๆเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายที่ได้อยู่ด้วยกันพ่อตุนไม่ดูพ่อปล่อยจอยมากพ่อแม่น่ากลัวแต่ว่าตอนนี้คือเป็นเหมือนคนในครอบครัวแล้วใช่ไหมคะต้องถามครอบครัวเขาสิเป็นเหมือนคนในครอบครัวแล้วใช่ไหมคะเป็นเหมือนคนในครอบครัวใช่ไหมตอนนี้ครับก็ไปมาหาสู่กันได้ตลอดกับถามความข้างรักใครข้างรักรักอะไรความข้างรักเขาถามว่าความข้างรักเวลารักอะไรเราก็เราเต็มที่เต็มที่กับความรักอย่างนั้นพอๆกันแล้วกันพอๆกันหมายความว่าแบบไม่ปรับกันเลยหรอถ้าเราบับเรากลับไปตีกันทำยังไงเนี่ยอย่ายุ่งยังตะแคงลูกแต่ว่าเมื่อกี้บนเวทีก็พูดว่าแบบตัวปกติตีกันก็ดุค่ะดิสคัสกันเวลามีอะไรต้องตัดสินใจก็จะถามความเห็นกันละกันบนเวทีแซวๆเฉยๆอ๋อใช่ใช่นานทีจะทะเลาะกันทีอะไรต้องบอกว่าเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเราจะไม่มีการแพ้ชนะแพ้ชนะกันต้องบอกว่าการที่เราดิสคัสกันเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นหรือเปล่าถ้าดีขึ้นดิสคัสได้แต่ถ้าไม่ดีขึ้นต้องเว้นสเปซก่อนแล้วค่อยมากลับมาคุยกันใหม่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรอะคะที่ต้องแบบเรื่องเอาไปตลกไหมตลกเมียนึงตลกเหมือนเขาเคยกดผมเรื่องที่ผมถ่ายรูปแล้วผมใส่แว่นตากันแดดอยู่แล้วเขาถามว่าผมไม่ตั้งใจถามว่าผมไม่ตั้งใจถ่ายรูปไม่แต่ความจริงมันเขาไม่รู้เขาเห็นว่าแว่นมันดำไงแต่ว่าความจริงแว่นมันใสมันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ปกติก็
ก็นึกว่าแบบถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตั้งใจถ่ายเขาตั้งใจถ่ายถ่ายที่เป็นร้อยรูปเลยไม่ตั้งใจเลยนี่บอกให้นับบอกให้นับก่อนเวลาถ่ายชอบแบบนับนับแล้วนับแล้วไม่ชอบนับถึง10เลย1 2 3 4 5 6 10ค่ะ10พอหลังจากวันนี้ค่ะพี่เขียนว่าแฟนได้ไหมเขียนว่าเป็นคนที่รู้ใจกันก็ได้รู้ใจเหรอสุดท้ายเพราะว่าเพราะว่าทั้งสองคนชอบดูดวงพอดูแล้วรู้ว่าเป็นคนยังไงไปเรื่อยเลยอ่ะดูดวงอะไรอ่ะดูดวงคืออะไรอ่ะเทคสองได้ไหมไม่ได้แล้วมันไร้สดก็แซวๆไงเหมือนแบบคนรู้ใจกันมันรู้ใจได้ยังไงออกไปดูดวงมาเลยรู้ว่าเป็นคนยังไงแล้วยังไงคะตูนเรื่องนี้ที่บอกว่าคนรู้ใจได้ไหมก็รู้หลายเรื่องนะฮะเราก็รู้เขาก็ต้องใส่ใจรู้เขารู้เราเกิดอะไรไปเรื่อยไปเรื่อยนี่แหละนะสำหรับเราสองคนความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเฮลตี้สำหรับเราอย่างไรโอ้ก็เฮลตอนนี้คือเฮลตี้มากๆครับคือรู้สึกว่าเหมือนพออยู่ด้วยกันแล้วเหมือนได้กำลังใจมันก็ได้พลังงานบวกอยู่ด้วยกันตลอดเวลาคือไม่ว่าต่างฝ่ายต่างมีภาระหน้าที่ของตัวเองอยู่ตอนเดียวกันต้องไปทำงานมีปัญหาโน่นนี่นั้นแต่พอได้มาอยู่ด้วยกันรู้สึกว่าแบบสิ่งเหล่านี้มันสามารถแก้ไขได้แล้วก็ทำให้สภาพจิตเราดีขึ้นเยอะมากๆเหมือนเจอคนรู้ใจใช่ไหมคะก็จะบอกให้คนรู้ใจได้ไงอย่างก่อนหน้านี้ต่างคนก็ต่างออกงานแล้วก็ต่างพูดความในใจกันว่าประทับใจกันยังไงอะเราพูดกันต่อหน้าว่าปกติพูดอยู่แล้วก็อย่างผมก็คือเห็นพี่มิวเป็นตัวอย่างในหลายเรื่องครับผมก็เวลาคนที่แบบแตกต่างกันมีมุมมองที่แตกต่างกันเราก็สามารถเรียนรู้กันและกันอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็เขาเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรได้แบบชาร์ปมากอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าดีใช่ไหมดีชาร์ปชาร์ปอะไรของชาร์ปมากเราก็รู้สึกว่ามีหลายๆเรื่องที่แบบเขาเรียกอะไรอินเทคเข้ามาปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองได้แล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ดีครับโอ้ตอบดีเชียวตอบไม่ถูกเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนทั้งสองคนมีความเหมือนและความต่างกันที่ลงตัวครับคือบางทีอย่างที่ตุลบอกว่าผมเป็นคนช้ามากแต่บางทีผมจะเป็นคนที่ตัดสินใจบางทีเร็วไปหน่อยก็ต้องมีคนที่แบบคิดหลายๆทางแบบเขาในการที่แบบช่วยคอยแบบคอยตัดสินใจว่าเอ๊ะทางไหนไม่มีทางอื่นอีกไหมแล้วก็อาจจะใช้ระยะเวลาบางอย่างในการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นมันก็ทำให้เหมือนชีวิตเราดีมากขึ้นด้วยในการตัดสินใจเลยนะครับเรียกว่าตั้งแต่แบบรู้จักกันมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นถูกไหมก็ค่อยๆเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าถ้านับตั้งแต่รู้จักกันมา10กว่าปีแล้ว12 ปี13ปีได้แล้วครับสมัยนั้นยังนี่เลยยังเป็นน้องถาปัดแล้วผมเป็นพี่วิทวะอยู่ผมเรียกพี่นิววิทวะตุนนี่กฎหมายสมมติว่าตอนนี้เราผ่านแล้วเราเป็นเรารู้สึกไงบ้างดีใจมากคิดว่าเป็นต่อไปนี้ทิศทางในเรื่องต่างๆของประเทศไทยเนี่ยมันจะไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นแล้วก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับชีวิตมากขึ้นในทุกๆทางเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่หลักก็เรื่องการคมนาคมตอนนี้นะก็คิดว่าเป็นในทางที่ดีมากขึ้นแล้วครับก็ผ่านร่างเหลือร่างสุดท้ายใช่ไหมฮะเหลือร่างสุดท้ายจากสวครับอย่างที่หลายๆคนน่าจะรู้กันมาว่าผมกับพี่มิวก็เป็นสปีกเกอร์เป็นซัพพอร์ตเตอร์ด้านสมรสเท่าเทียมมาตลอดครับผม marriage equality แล้วอันนี้คือจุดที่ใกล้ความเป็นจริงที่สุดแล้วผมก็รู้สึกดีใจที่หลายๆคนก็จะได้ใช้เขาเรียกอะไรอ่ะผลประโยชน์ดีทางกฎหมายที่ตอบโจทย์ได้ว่าแบบคนเราจริงๆก็เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพศสภาพไหนไม่ว่าจะความรักความแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมสุดท้ายก็เนี่ยแหละมันเป็นสิทธิพื้นฐานของคนที่เป็นพลเมืองงั้นเอาอย่างงี้มั้ยถ้าสมมุติว่าร่างกฎหมายผ่านแบบ 100% เราจะมาบอกว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงทุกคนจะได้เชียร์เรื่องจะใช้เหรอได้เชียร์เลยใช่มั้ยผ่าน 100% จะได้ช่วยกันรณรงค์เรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นช่วยกันเชียร์ให้มันผ่านมากขึ้นหรือว่าจะทำให้ดูแบบเป็นตัวอย่างก็ถึงตอนนั้นค่อยว่ากันรักกันเนาะรักกันเนาะรักกันเนาะช็อกอะไม่ใช่ดีซัพพอร์ตโอเคค่ะพูดเอง